ยอรบุนันโยสวัสดีค่ะกลับมาคลิปนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปที่ฝนดูไปเยอะและหลายรอบมากๆนะคะสำหรับหนุ่มๆ Under 19นั่นเองก็การรีแอคชั่นวันนี้ก็เป็นคลิปของหนุ่มๆ Under 19ที่ขึ้นสเตจล่าสุดนะคะเป็นการคอลแลบกับดีเรคเตอร์ของแต่ละทีมนะคะฝนก็จะได้ระดับไปแล้วกันสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในทีมของ Vocal นะคะในระดับที่เบาที่สุดคลิปต่อไปก็จะเป็นของ Performance ท้ายสุดเลยนะคะก็จะเป็นRap Team นะคะไล่ตามลำดับไปเลยแบบนี้ใครที่เป็นแฟนคลับของจินซอกนะคะก็เสียใจด้วยนะคะที่น้องไม่ได้เข้าร่วมรายการต่อนะคะอาจจะเป็นเพราะปัญหาสุขภาพเนาะเราก็สังเกตเห็นกันอยู่แล้วนะคะใน EP ก่อนหน้านี้นะคะที่น้องได้อะไรอะใส่แมสหรือว่าใส่แบบเหมือนเฟือกหรืออะไรสักอย่างเหมือนเป็นการรักษาอะไรสักอย่างของนางอะเราก็ไม่ได้มีประกาศออกมาอย่างแน่ชัดนะคะว่านางเป็นอะไรเนาะก็แค่ปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะที่เขาบอกมาแล้วใครที่พอจะดูรู้เรื่องก็จะรู้ว่าช่วงนึงมีอีทึกนะคะอีทึกเป็น MC ของ EP นี้นะคะ EP ที่12ก็ได้ประกาศกลางรายการแล้วนะคะว่าจินซอกนะคะแล้วก็จุนยอกนะคะได้ออกจากการแข่งขันไปเนาะก็ต้องมีเวทีสักเวทีที่พวกนางได้เข้าร่วมอีกแน่นอนนะคะฝนเชื่ออย่างนั้นแล้วก็อาจจะได้เดบิวต์ในอีกไม่นานนี้ก็ได้นะคะโอเคพูดพร่ำกันมานานเดี๋ยวไปดูทีมโวคอลกันดีกว่าฝนบอกได้เลยว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ฝนชอบมากของครัชชอบมากชอบมากๆเดี๋ยวไปดูกันเลยเสียงยองวอนอ่ะเหมาะกับเพลงภาษาอังกฤษนะจุนยอกเหมาะกับเพลงแบบนี้คุณฟังหลายรอบมากเพลงเนี้ยฉันบินพอว่าไรเสียงฉันนิดหน่อยปู่เยชาญความเพอร์เฟกต์ของนางนี่แบบทะลุล้นมากคนเลยจะเพอร์เฟกต์ได้ขนาดนี้วะนางจะคล้ายๆกับใครวะอุนอูคล้ายๆกันเลยอะความเพอร์เฟกต์แบบโอ้โหฟังเสียงจุนยอกน้องต้องร้องเพลงแนวนี้ฉันดีนะอยากให้เดย์ทำแทูหล่อมากเพลงนี้หล่อมากวอลเขาดีมากอะรอบเนี้ยจริงๆจริงสมองแท็กเคียงก็น่าจะได้เดย์นะแต่อันดับนางก็น่าหวั่นใจอยู่เสียงยองมอนเสียงเหมาะกับเพลงอังกฤษแล้วก็เพลงที่ดูน่ารักเหมือนเสียงคล้ายๆกับชายออนทีเหมือนมันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์นิดๆหน่อยๆอ่ะมันก็ดูโอเคนะอุ๊ยอะไรหล่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีอ่ะแม้ว่าจะเป็นทีโวคอลก็เห็นกันตั้งแต่ต้นแล้วเนาะว่าทีโวคอลก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เก่งเยชาเป็นเซนเตอร์แต่มันจะยากหน่อยนะกับการที่แบบการคัดออกเลยแล้วก็ต้องขึ้นแสดงเลยทันทีอ่ะว้าว้าเสียงคลัชว้าคือฝนไม่คิดว่าความเป็นคลัชมาออกรายการแบบนี้แล้วจะพูดเยอะขนาดนี้คือปกติอ่ะคลัชจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหนุ่ยหรือว่าอันนั้นมันอีกมุมนึงแล้วอีกมุมนึงคือแบบออกรายการโอซุนจี
เสียงเพราะมากหนูอย่าปวดคือแบบทุกอย่างมันดูดีอ่ะเหมือนต้อนรับผู้หญิงคนคนเดียวที่อยู่ในทีมอ่ะชอบมากเพลงนี้ครัชได้แทยองโซยูชิแดมาฟิชชิลิ่งนะคะว้าววอคัลทีมดีมากเลยอ่ะโอ้ชอบท่อนนี้ของฉันนี่ว้าคนลุกคือดีมากอ่ะว้าเทปว่ากี่ดอกบอกไว้ก่อนว่าฝนดูหลายรอบมากเลยนะคะสำหรับ EP นี้ของ Under 19ดูหลายรอบมากงานดีมากและชอบมากๆคือแบบมีแต่ตัวเต็งๆที่ได้เข้ามาทุกคนเหมาะสมที่จะได้เดบิวต์เว้ยเออจะให้เราเลือกอ่ะมันเลือกไม่ได้แล้วอย่างที่บอกนะคะฝนชอบเพลงนี้ของ Crush อยู่แล้วแล้วฟังบ่อยมากแล้วมาฟังเวอร์ชั่นนี้แล้วรู้สึกว่ามันอินมากอินไปซะทุกอย่างอินแบบอินคือนั่งฟังหลายรอบมากอ่ะถึงแม้ว่าตาจะไม่ได้ดู MV แล้วใส่หูฟังอย่างเงี้ยคือแบบฟังหลายรอบมากฟังเยอะมากมันเพราะมากอ่ะใครที่ชอบเพลงแนวนี้จะรู้สึกเหมือนฝนเว้ยคุณจะเข้าใจว่ามันรู้สึกยังไงเชื่อว่าน้องๆที่ตามฝนหลายคนเนี่ยจะดู Under 19กันเยอะนะคะแล้วก็อาจจะดูMV ไม่ใช่สิคลิปนี้นะคะเพลงสเต็ปนี้ไปแล้วก็ได้นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะว่ารู้สึกยังไงกันเนาะว่าชอบใครคิดว่าใครจะได้เดย์นะคะนี่ก็ถือสตรอเบอรี่แต่เมื่อกี้ทําไม่ได้กินโอเคไว้คลิปหน้าฝนจะมารีแอคชั่นกับทีมเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะแล้วก็ต่อไปด้วยกับแรปทีมนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะว่าฝนรู้สึกยังไงนะคะบอกได้เลยว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ฟังทุกครั้งที่ได้ดูนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะไว้คลิปหน้าเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายอันยู